สวัสดีครับพบกับผมโรชันนอลครับกับรายการดิลลี่ซ็อกเกอร์ฟุตบอลรายวันครับประจำวันอังคารที่6กันยายน2565นะครับผมเปิดฉากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2022-23นะครับผมในวันนี้เลยนะครับผมก็มี8คู่มาฝากครับเน้นๆจากแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผม UCL นะครับก็เริ่มจากคู่แรกเลยครับกลุ่ม E นะครับดินาโมซาเก็บกับเชลซีใช่ไหมเชลซีเหนือกว่าประมาณ 1-1.5 สเต็ป 1-1.5 สเต็ปก็น่าจะเป็นทางเชลซีครับจะบุกไปกด2ดอกพอดีเป๊ะนะครับชี้ไปที่สิงโตน้ำเงินคามหรือสิงบูเชลซีครับแล้วก็คู่ต่อไปครับซาบวกกับเอซีมิลานมิลานเหนือกว่าเล็กน้อยเพียงแค่ครึ่งใบเท่านั้นก็ดูแล้วน่าจะเป็นทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานจะบุกชนะซาบวกได้แบบบุดวิดครับผมก็มิลานกับเชลซีก็เก็บไปก่อนครับทีมละ3คะแนนนะครับเดี๋ยวมาดูกลุ่ม F กันบ้างนะครับก็เป็นกาสโกเซลติกกับเรอัลมาดริดนะครับก็เป็นทางทีมเยือนนะครับเหนือกว่าประมาณ1ดอกเน้นๆนะครับเพราะฉะนั้นชี้ไปที่เรอัลมาดริดนะครับผมจะบุกชนะกาสโกเซลติกมีสิทธิ์เบียดชนะได้แน่ๆและมีสิทธิ์เก็บได้อีก1ลูกเป็น2ลูกพอดีนะครับชี้ไปที่ราชันชนขาวครับได้3คะแนนแล้วก็ชนะถึงแฮนดิแคปแล้วเกินแฮนดิแคปด้วยครับแล้วก็อีกคู่นึงครับไลป์ซิกกับชักตาโดเนตชักตาโดเนตไปเยือนไลป์ซิกเป็นรองถึง2ดอกก็นั่นหมายถึงว่าไลป์ซิกต้องกดชักตาโดเนตให้อยู่มาซึ่งผมว่ามีสิทธิ์ที่จะชนะครับแต่จะชนะไม่ถึงหรือชนะก็ชนะ2ดอกพอดีเพราะฉะนั้นชี้ไปที่ทีมเยือนครับแพ้ไม่ขาดนะครับคือชักตาโดเนตแพ้ไลป์ซิกไม่ขาดหรือแพ้แบบ2ดอกพอดีไปโอ้ยมีโอกาสหลายหน้ามากดิวิดี้บุกเสมอได้ดิวิดี้บุกชนะได้โอ้โหได้หลายมุมมากๆซื้อหลายมุมของชักแป๊บโดนเด็กดีกว่าครับไลฟ์สิกชุดที่ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็กลุ่มจีครับบอดบูนกับโคเปนเฮเกนนะครับชอบไปทางเจ้าถิ่นครับบอดบูนจะชนะโคเปนเฮเกนแน่นอนและเหลือกว่าประมาณ2สัญชาตินะครับผมก็คือ 1.5 เนี่ยก็น่าจะเป็นทางดอกมูลครับมีสิทธิ์ยิงโคเปนเฮเกนได้มากกว่า1ดอกเพราะว่าคือห่างมานานหลังๆมาเริ่มเน้นผลมันเอาชนะในลีกไว้ก่อนแต่แชมเปี้ยนลีกผมว่าพวกเขาจะปล่อยเต็มที่และเล่นในซิกเนลอินดาปาร์คด้วยเดี๋ยวแล้วไม่น่ามีปัญหาจะชนะได้อย่างแน่นอนครับ2ดอกมันต้องมีส่วนคู่ต่อไปก็เป็นคู่ระหว่างเซบีย่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเยือนเนี่ย1-1.5เนี่ยครับประมาณ 1.25 เซนติเมตรเหล่านี้นะครับก็ 1.25 สเต็ปชี้ไปที่แมนซิตี้ครับจะบุกไปยิงเซบีย่าได้เพราะเซบีย่าล่าสุดเพิ่งฟอร์มหลุดมานะครับผมแพ้บาซ่าไป0ประตูต่อ3คาบ้านตัวเองนะครับก็ดูแล้วยังไงก็ชี้ไปที่ทีมเดียวครับแมนซิตี้ดูแล้วมีหวังงานนี้ชนะแน่นอนและจะชนะมากกว่า1ดอกด้วยนะครับมีเออร์ลิงเบลฮาแลนด์อยู่ตัวอะไรนะครับทีนี้มาดูกลุ่ม H มีเปเช่กับยูเว่เปเช่เหนือกว่ายูเว่ประมาณ 1.5 สเต็ปเซนติเมตรหรือเมตรอะไรเราจะคุณจะเรียกนะครับเหนือกว่าเยอะขนาดนี้ดูแล้วยังไงชี้ไปที่เจ้าถิ่นทีมเยือนเจ้าถิ่นอะไรล่ะเจ้าถิ่นชนะแต่อาจจะชนะไม่พอนะครับเพราะนั้นยังไงม้าลายยูเว่ดีกว่ายูเวนตุสแพ้ไม่ขาดดีไม่ดีเสมอดีไม่ดีพลิกล็อกบุกชนะเปเช่แล้วก็ปิดท้ายกันที่เบนฟิก้ากับมาร์คเบียฟาคู่นี้เบนฟิก้าเหนือกว่าประมาณ2ดอกเน้นๆก็ชี้ไปที่เจ้าถิ่นเบนฟิก้าครับจะชนะมาร์คเบียฟา2ดอกพอดีและดีไม่ดีถล่ม 3-0-4-0 อะไรก็ว่าไปยังไงก็ทีมจากโปรตุเกสเดี๋ยวลิสบอนทีมนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังอยู่แล้วพบกับผมได้ขออภัยพบกับผมได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับดิลลี่ซ็อกเกอร์ทุกวันเลยวันนะครับสวัสดีครับ